ในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเส้นทางการเทรดของผมที่วันนี้ผมเทรดในตลาดที่ยากมากๆแต่ว่าสุดท้ายผมก็ทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญผมเทรดยังไงก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยครับเริ่มต้นมาที่ออเดอร์แรกผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาหมัดๆเลยแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงของเทรนด์มันจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันก็เห็นชัดเจนว่าเขากําลังวิ่งลงมาเป็นเทรนด์ขาลงก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันก็จะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วกราฟปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาได้ไกลมากพอสมควรแล้วด้วยก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วจริงๆก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้มาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ในออเดอร์แรกวันนี้จะเป็นยังไงครับออเดอร์แรกจบชนะมาได้อย่างสวยงามครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้85เหรียญแล้วนะครับทุกคนถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีมากๆถัดจากนั้นไม่อีกไม่นานผมก็เจอจุดเข้าต่ออีกจุดนึงครับจุดนี้สวยมากๆโดยรวมกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนแถมที่ราคาปัจจุบันราคาก็กลับตัวขึ้นมาได้ไกลมากๆแล้วด้วยซึ่งก็ชัดเจนไปอีกครับว่าเดี๋ยวไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วและด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนด้วยก็แปลว่าแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนด์ขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นอีกด้วยแล้วแถมเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้อีกพอดีด้วยทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนมากๆว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีอยู่เยอะกราฟณตอนนี้มีโอกาสสูงมากๆที่จะกลับตัววิ่งลงมาได้ก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้ครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ผมจบแพ้ครับทุกคนเจอจุดเข้าดีๆก็แพ้แต่ว่าผมก็ยังไม่ยอมแพ้กับกราฟตรงนี้ผมเห็นว่าทั้งหมดตรงนี้ปกติแล้วถ้าราคาจะขึ้นแรงมากในกราฟที่เป็นเทรนด์ขาลงได้แรงซื้อมันต้องเข้ามาเยอะมากๆแล้วปกติกราฟช่วงนี้เนี่ยมันจะต้องกลับตัววิ่งขึ้นทรงดีกว่านี้ก็คือพูดง่ายๆครับแท่งเขียวมันจะเรียงต่อกันยาวๆเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูแต่อันนี้มันขึ้นไม่ค่อยแข็งแรงเลยผมก็เลยมองว่ามันน่าจะมีนัยยะอะไรสักอย่างนึงซ่อนอยู่แถวๆนี้ครับผมก็เลยตีแนวเอาไว้1แนวดักเอาไว้ก่อนเผื่ออนาคตมันจะมีนัยยะสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในอนาคตแนวนี้มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆครับแต่เป็นนัยยะอะไรผมยังไม่เฉลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยรอดูไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นผมก็มาเจอจุดเข้าอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้เหมือนกราฟเมื่อกี้เลยแค่ต่างกันนิดนึงตรงที่เทรนมันสั้นกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าโดยรวมเห็นไหมครับกราฟมันเป็นเทรนชัดเจนมากๆตรงนี้แน่นอนครับเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงภาพเล็กราคากลับตัวมาสูงมากแล้วกําลังจะกลับตัวลงบวกกับเส้นสโตตัดลงแล้วเรียบร้อยตรงนี้ง่ายๆเลยครับผมเลือกกดเทรดลงไปเลยแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้เหมือนกันกับออเดอร์เมื่อกี้เป๊ะเลยฮะผมก็เลยว่าเฮ้ยนี่มันเริ่มแปลกๆแล้วกราฟมันน่าจะมีนัยยะสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นผมก็เลยหาจุดที่พอจะมีนัยยะสำคัญตีแนวเอาไว้สักแนวหนึ่งซึ่งมือผมไม่รู้ไปทำมาจากอะไรผมตีแนวได้แม่นเลยแล้วครับแนวนี้ในอนาคตมันจะมีนัยยะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอีกเหมือนกันซึ่งจะมีนัยยะอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันครับและหลังจากนั้นอีกไม่นานผมก็ได้ออเดอร์มาอีก1ออเดอร์ตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับภาพใหญ่เป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนภาพเล็กราคากลับตัวมาสูงมากแล้วแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัวลงชัดเจนเส้นสโตก็มาตัดลงตรงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆชัดเจนทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะกลับตัวลงผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับและหลังจากนั้นไม่นานผมก็วนกลับไปที่กราฟเดิมที่ผมเคยตีแนวไว้เพื่อกลับไปดูว่าเฮ้ยมันมีนัยยะอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีผมจะได้หาจังหวะเข้าเทรดและนี่คือสิ่งที่ผมเจอครับแนวที่ผมเตียไว้มันกลายเป็นแนวรับเฉยเลยครับแล้วล่าสุดเห็นไหมครับตอนนี้กราฟทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วซึ่งแน่นอนครับด้วยความที่ภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงการทะลุแนวรับตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่มันจะเป็นการเบรกเอาท์วิ่งลงมาต่อได้นั่นเองนะครับเพราะว่าแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงมันมาช่วยส่งให้ราคาตรงนี้มันกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็พอผมเห็นแบบนี้ไม่ยากเลยครับI'm ready.
หลังจากที่ผมเห็นว่ากราฟเข้าสู่ช่วงเบรกเอาท์ชัดเจนผมก็หาจังหวะเข้าเทรดทุกครั้งที่มันเกิดจุดกลับตัวลงเลยครับซึ่งการเบรกเอาท์ตรงนี้ก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆแรงขายมีเยอะมากๆผมเทรดไป3ออเดอร์ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยหลังจากนั้นผมก็ลองกลับไปเช็คอีกกราฟนึงที่ผมตีแนวเอาไว้ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแนวที่ผมตีเอาไว้มันกลายเป็นแนวต้านสำคัญไปแล้วครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับกราฟวิ่งทะลุแนวนี้ขึ้นไปได้เยอะมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นต่อไม่ไหวโดนแรงขายที่อยู่ข้างบนนี้ตีกลับลงมาหมดเลยจนสุดท้ายกราฟก็กลับตัววิ่งลงมาอยู่ใต้แนวหมดเลยซึ่งแน่นอนครับตรงนี้เทรดไม่ยากเลยถ้ากราฟไม่สามารถผ่านแนวต้านขึ้นไปได้แบบนี้ก็แปลว่ามันจะกลับตัวลงได้ดีแน่นอนแล้วด้วยความที่กราฟตรงนี้ภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงชัดเจนด้วยผมก็เลยเลือกกดเทรดลงทันทีเลยครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะมาอย่างสวยงามเลยครับสรุปผลงานตอนนี้พอร์ตผมโตขึ้นมา 1,338 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้338เหรียญแล้วนั่นเองเหลืออีกแค่เอื้อมเท่านั้นครับอีก2ออเดอร์แค่นั้นมาดูกันครับว่าอีก2ออเดอร์ผมเทรดยังไงทำไมผมถึงทำกำไรรวมวันนี้ไปได้ถึง500เหรียญได้อีก2ออเดอร์ที่เหลือผมขอสรุปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า2ออเดอร์ที่เหลือนี้รายละเอียดมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับออเดอร์แรกอันนี้เทรดง่ายมากเลยครับกราฟนะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอยู่ๆเนี่ยมันก็ร่วงแรงลงมานะครับเวลาราคาร่วงแรงแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะชอบร่วงลงไปติดที่แนวรับสำคัญนะครับซึ่งตอนผมเทรดเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับผมก็ลองตีแนวดูว่าณราคาปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งมาถึงตอนเนี้ยถ้าตีแนวเอาไว้แล้วมองย้อนกลับไปในอดีตมันมีแนวรับสำคัญที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าซึ่งพอผมมองย้อนกลับไปมันก็มีจริงๆด้วยครับซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วผมก็ไม่ลังเลเลยครับเลือกกดเทรดขึ้นทันทีเพราะว่าโดยปกติแล้วกราฟแอคชั่นแบบนี้เวลามันติดแนวรับราคามันจะสวิงกลับขึ้นมาได้แรงมากๆเลยนะครับทำให้ถ้าเราเทรดขึ้นสวนขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะได้มันจะมีอยู่สูงมากๆซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออเดอร์นี้ผมก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับหลังจากนั้นผมก็หาจังหวะเข้าเทรดต่อก็ได้เป็นออเดอร์ที่2มาออเดอร์ที่2ก็ไม่ได้ไปเทรดในกราฟที่ไหนไกลครับก็กลับมาที่กราฟแนวสำคัญของเราที่ก่อนหน้านี้เราเทรดไป3ออเดอร์แล้วมันชนะรวดหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกราฟมันดีดตัวกลับขึ้นมาทดสอบที่แนวสำคัญของเราอีกแล้วครับทุกคนแล้วเขาก็เกิดการกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนออเดอร์นี้ผมก็เทรดง่ายๆเลยครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามลงมาที่จริงออเดอร์นี้เนี่ยถ้าผมมาเร็วกว่านี้หน่อยน่าจะได้จุดเข้าข้างบนนู้นแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละมาช้าไปหน่อยแต่ก็ยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้นะสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะมาได้อย่างสวยงามเลยครับรวมแล้ววันนี้ตลอดเส้นทางของผมเทรดไปทั้งหมด10ออเดอร์ชนะไปถึง8ออเดอร์เลยแพ้แค่2ออเดอร์คิดเป็นอัตราชนะได้อยู่ที่ 80% เลยนะครับและกำไรรวมที่ผมทำได้ในวันนี้ก็คือทั้งหมด513เหรียญครับขอเสียงปรบมือให้กับผลงานของผมในวันนี้หน่อยครับวันนี้ผมตั้งใจเทรดมากๆจะเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดตอนเทรดเลยนะครับอันนี้คือผมมาอัดเสียงเพิ่มเข้าไปทีหลังนะทุกคนแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็ตอบแทนความพยายามของผมมากๆเลยครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าคลิปมันออกมาเป็นสไตล์แบบออกแนวเล่าเรื่องซะมากกว่าเนาะก็เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้กันหน่อยนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีคลาสสอนพิเศษให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับซึ่งคลาสสอนอันนี้จะเฉพาะเพื่อนๆที่สมัครเมมเบอร์เข้ามาในช่องนะครับเนื้อหามันจะลึกมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆแน่นอนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้คลาสเรียนพิเศษที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีมากขึ้นไปอีกสามารถสมัครสมาชิกช่องกันเข้ามาก่อนได้นะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอประกาศตารางสอนอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาแจ้งให้กับทุกคนอีกทีนึงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ